พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจหลายท่านเลยทีเดียวค่ะมีความน่าสนใจนะคะเริ่มต้นกันที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะนายเอ็มมานูเอลมาครองค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้หารือทวิภาคีกับนายเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเอเปกในครั้งนี้ค่ะในฐานะแขกพิเศษของเจ้าภาพนะคะเรมรีได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบหารือกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสอีกครั้งและชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้นะคะจะช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและในโอกาสการเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปก2022ไทยได้ขอรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสในฐานะสมาชิก G7 และ G20 ในการขับเคลื่อนวาระสำคัญของไทยค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้หารือร่วมกันในช่วงของการประชุมด้วยนะคะขณะที่ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสได้กล่าวขอบคุณนายมนตรีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะและชื่นชมความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีความคืบหน้าในหลายด้านแม้ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะโดยเฉพาะความร่วมมือด้านอวกาศในการพัฒนาดาวเทียม TOS 2นะคะโอกาสนี้ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายมนตรีและประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะโดยประเด็นความร่วมมือของเอเปกในแง่ของการค้าการลงทุนการรักษาสันติภาพและสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับสิ่งที่ฝรั่งเศสต้องการจะผลักดันและยืนยันว่าจะสนับสนุนประเด็นที่ไทยต้องการจะผลักดันนะคะจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่จะมีความร่วมมือสำคัญต่อกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทยฝรั่งเศสโดยยันตรีขอให้ทางฝรั่งเศสเร่งรัดดำเนินการดังกล่าวให้มีความคืบหน้านะคะด้านความมั่นคงค่ะนายยันตรีก็ได้กล่าวยินดีกับความร่วมมือทางการทหารที่ใกล้ชิดบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและความไว้วางใจตลอดจนยินดีที่ฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงไทยโดยนายยันตรีพร้อมเร่งรัดการจัดตั้งกลไกการหารือ 2+2 ไดอะล็อกไทยฝรั่งเศสเพื่อหารือในประเด็นท้าทายด้านความมั่นคงนะคะขณะที่ด้านเศรษฐกิจค่ะทั้งสองฝ่ายก็ยินดีกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเห็นพ้องกันว่าทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้อีกมากนะคะแล้วก็ยังมีด้านของการศึกษาด้านวิชาการนะคะอีกหลายด้านเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นเอ็มตรีก็ได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายเอมานูเอลมาครองด้วยนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะครับและประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งในการหารือเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ขอรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการจัดงาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ในเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับในช่วงระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่172ที่กรุงปารีสนะครับโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมให้การสนับสนุนไทยในประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับค่ะ